นี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะจากน้องน้ำฝนมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับน้องฝนสวัสดีค่ะวันนี้มาในงานมีความรู้สึกยังไงครับก็อยากจะให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าเห็นทุกคนร่วมใจแล้วก็ช่วยกันนะคะเพราะเราเป็นคนไทยแล้วซึ่งวันนี้ค่ะก็ทุกคนก็มาช่วยค่ะไม่ว่าจะเป็นใครหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นดาราหรือจะเป็นนางงามต่างๆอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะฝนนะคะเป็นตัวแทนของ Miss Thailand นะคะที่จะมาช่วยให้กำลังใจแล้วก็มาแจกข้าวแจกน้ำก็ถือว่าเป็นช่วยในระดับหนึ่งเนาะแค่หัวใจหนึ่งดวงนะคะสามารถช่วยใครหลายๆคนได้ด้วยค่ะทีนี้อยากเรียนเชิญพี่น้องคนไทยให้ออกมาฉีดวัคซีนโควิดกันตรงนี้ค่ะค่ะก็อยากให้นะคะพี่น้องคนไทยมาฉีดวัคซีนกันนะคะเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยค่ะนางสาวมาริยาเลิศกีทีนี้อยากฝากบุคลากรทางการแพทย์ให้กำลังใจคุณหมอที่เป็นนักรบชุดขาวตัวนี้ที่ตรวจผู้ป่วยโควิดตรงนี้ค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้นะคะน้องฝนก็เพิ่งไปที่บางกอกอารีน่ามาที่โรงพยาบาลสนามนะคะเห็นท่านทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลนะคะเขาทำงานกันอย่างหนักก็อยากจะให้เราทุกคนนะคะส่งใจนะคะถ้าเรามีแรงมากกว่านั้นนะคะเราก็ส่งอาหารหรือน้ำนะคะแล้วก็กำลังใจทุกอย่างนะคะให้กับเขาไปเนาะเพราะว่ายังไงคะเขาก็กลับมาดูแลพวกเราอยู่ดียังไงน้ำฝนขอให้กำลังใจด้วยค่ะพูดถึงณตอนนี้เนี่ยที่มีการระเบิดที่โรงงานตกกิ่งแก้วอยากฝากความห่วงใยถึงครอบครัวผู้สูญเสียตรงนี้ค่ะค่ะก็อยากแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับพ่อครอบครัวผู้เสียนะคะเพราะรู้ว่าค่ะว่าการสูญเสียมันเป็นสิ่งที่เรานะคะไม่ควรที่จะเราควรที่จะช่วยกันนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกันเสมอนะคะเพราะว่าไงค่ะชีวิตเราต้องเดินหน้าต่อไปค่ะครับขอบคุณมากเลยครับทีนี้อยากฝากถึงเยาวชนออนไลน์ที่มีการเล่นออนไลน์กันแล้วมีการบูลลี่กันตรงนี้ค่ะก็อยากให้น้องๆนะคะอยู่ในขอบเขตค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะก็ชวนที่จะช่วยดูน้องอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ